รวมแหล่งซื้อหอยกระจองดองลุ้นไข่มุกเมโลหอยกระจองดองไปเป็นความหวังของคนที่อยากจะรวยทางลัดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีคนซื้อหอยกระจองดองไปต้มกินแล้วกลับพบไข่มุกสีเหลืองทองเมื่อนำไปตรวจสอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติปรากฏว่าเป็นของแท้ 100% และยังมีน้ำหนักถึง 65.75 กรัตคาดว่าราคาน่าจะถึงหลักล้านเห็นข่าวแบบนี้ไม่น่าแปลกใจที่จะเกิดปรากฏการณ์หอยกระจองโดงฟีเวอร์โดยหอยกระจองโดงที่ปรากฏในข่าวผู้โชคดีรายนี้ไปซื้อมาจากสะพานปลาแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีที่ตอนนี้ไปสำรวจในสะพานปลาดังกล่าวปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่าไม่ขายอยากเก็บเอาไว้ลุ้นไข่มุกเมโลแม้จะให้ราคาตัวละ500-1,000 บาทก็ไม่ขายเพราะมีคนที่เคยเจอไข่มุกเมโลในหอยกระจองมาแล้วหลายเม็ดแต่เป็นเม็ดเล็กๆขายได้ในราคา 4,000-5,000 บาทซึ่งนอกจากสะพานปลาที่แหลมฉบังไปสำรวจที่สะพานปลาอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตประจวบคีรีขันธ์หรือว่าเพชรบุรีทุกที่ในตอนนี้หอยกระจองโดงกลายเป็นสิ่งล้ำค่าและหายากพ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนอยากขายแม้แต่ชาวประมงเองตอนนี้ถ้าจับหอยกระจองโดงได้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเอาไว้เองแต่ใช่ว่าทุกคนที่มีหอยกระจองโดงแล้วจะเจอไข่มุกเพราะข้อมูลระบุว่าโอกาสเจอ1ใน 3,000 และราคาของไข่มุกจะขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ไข่ที่เจอก็ถือได้ว่าโชคดีแต่จะโชคดีทันทีถ้าตอนนี้จับหอยกระจองโดงแล้วเอาไปขายในช่วงที่ราคาแพงจะสร้างรายได้ทันทีแบบไม่ต้องมารอลุ้นอะไรกันทั้งนั้นขอบคุณข้อมูลจาก Bangkok Biz News สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ